ดสอบนะครับทดสอบดังตอนนี้คิดว่าน่าจะเห็นภาพเห็นเสียงกันชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ลองดูนะครับถ้าเกิดดูแล้วเห็นภาพเห็นเสียงแล้วเนี่ยนะก็กดฝากคอมเมนต์ไว้ครับมีการประกาศเรื่องฝนตกเรื่องน้ำท่วมเยอะที่กำลังกันว่าครับไม่เห็นที่เรียนโพสต์เลยไม่แน่ใจว่าโอเคนะมาตรงนี้โอเคครับก็มาด้านนี้ก่อนนะครับณตอนนี้ผมจะให้ดูคือว่าให้ดูเรื่องของการโคจรของโลกกับดวงอาทิตย์นะครับว่ามันเป็นแบบนี้มันเท่ากันงั้นนะพอจะโชว์ปั๊บก็มีการชี้แจงเล็กน้อยจะบอกว่านะครับในการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับเวลาขึ้นนะครับกับเวลาตกเนี่ยมันเฉียงเพราะว่าโลกเนี่ยมีการเอียงแบบนี้นะนี่ลงล่างดูภาพนะครับขึ้นใช่ไหมขึ้นนี้ขึ้นด้านนี้นะครับขึ้นตรงนี้กับเวลาตกเห็นไหมตกด้านล่างขึ้นลงไม่เท่ากันเพราะโลกเอียงนะครับคือไม่ใช่ว่าโลกเอียงตามนี้อยู่แล้วนะครับมันเอียงอย่างนี้อีกทีนึงไม่ใช่ว่าเอียง23องศาขึ้นนะเอียงเพิ่มเติมกว่าปกตินะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับเป็นแบบนี้ทีนี้พอเรามาดูทีปั๊บเนี่ยเรื่องของที่กล่าวว่าเรื่องของมีการเตือนของฝนตกน้ำท่วมนะครับหลายพื้นที่จากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ก็ดูกันนะครับงั้นแต่ว่าจะเนี่ยคืออะไรก็คือว่าเราถูกทั้งอ่าวทั้งเกียนะครับความกดอากาศต่ำในภูมิสูงนะครับและที่นี่ครับที่เบงกอลก็เหมือนกันพายุสองลูกประกบคู่กันตรงนี้ครับมีการเคลื่อนที่พลังงานถ่ายเทไปถ่ายเทมากันงั้นมวลน้ำมวลความชื้นก็เลยเข้ามาเยอะแล้วถามว่าเป็นนิดเยอะไหมตัวนะครับความเคารพดูตอนนี้เหมือนกับว่านะครับมันจะมีหนักนะครับแถวๆอินเดียครับทับอินเดียประเทศไทยเวียดนามออสเตรเลียทับอีสเอเชียเพราะอะไรครับเพราะว่าที่บอกว่าสุดท้ายปั๊บพื้นที่บริเวณนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นขั้วโลกงั้นความชื้นมาความเย็นมาน้ำมาเพราะครับ Little Ice Age มีน้ำแข็งเพิ่มมากขึ้นความจะเพิ่มมากขึ้นพื้นที่บริเวณนี้อ่ะเรามาดูโมเดลว่าห่วงนักห่วงหนาว่าฝนตกตรงไหนนะครับณวันนี้วันที่8ณนาทีนี้นะครับเราพบว่าครับพายุมีการเคลื่อนตัวหนักๆที่อ่าวตันเจียเป็นหลักเลยนะครับความกดอากาศต่ำที่1002เนี่ยนะครับรอบตรงนี้นะครับเยอะอารมณ์การเคลื่อนตัวมาดูการเคลื่อนตัวมาเคลื่อนตัวจากตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยพยายามก็มาเข้าหาเวียดนามนะครับเวียดนามหาไต้หวันพอจากไต้หวันปั๊บมีการม้วนตัวลงข้างล่างข้างอีสานมาแล้วก็วกกลับอีกทีหนึ่งมันแปลกนะครับดูดีนะครับมันวกเข้าไปกลับมางั้นถามว่าฝนตกกระจายทั้งประเทศไทยเนี่ยเอาแค่7วันเนี้ยก็ตกกระจายเป็นระดับเนี่ยแล้วออกไปเนี่ยจะกระจายมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเพราะอะไรครับคอสมิกเลยก็เข้ามามีการเคลื่อนตัวทางด้านใต้เปลือกโลกนะครับแปลกมากมีการเคลื่อนตัวเอ๊ะทำไมอเมริการ้อนทำไมยุโรปเกิดไฟปลูกไฟป่ามหาศาลประเทศไทยกับฝนตกหนักเยอะก็เพราะว่าถ้าพูดบ้านๆนะฮะไอ้แมกมาที่มันร้อนสูงเนี่ยไปทางอเมริกาไปทางยุโรปงั้นป่าเลยไหม้ไฟไหม้เยอะแมกมามีความร้อนต่ำมาทางเอเชียคนเยอะคือแบบพูดแบบเด็กๆนะฮะจริงเอาตรงนี้ให้แบบนี้แหละงั้น
พายุน่ากลัวไหมกี่วัน8ถึง11 12เยอะไหม18เยอะไหมเยอะเป็นจุดๆนะครับฝนตกเยอะแน่นอนเพราะว่าคอสมิกเรย์นี่นำฝนนะครับจากอวกาศมาสู่เราเพราะครับนำน้ำจากอวกาศเพราะว่าคอสมิกเรย์มีไฮโดรเจนพาเข้ามาเข้าโลกเรานั้นจุดนี้ครับถึง18ณจุดนี้ยังไม่เห็นความรุนแรงน่ากลัวอย่างที่คิดไว้แต่ว่าดูแล้วครับภาคกลางนะครับภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะพอสมควรเพราะภาคในช่วงนี้ครับฝนตกหนักอยู่แล้วนะครับเนี่ยไงก็ตกคือถ้าก็ตกกลับไม่คือมันไม่หนักรุนแรงคือฝนตกต่อเนื่องเบาสลับเม็ดพรำสลับหนักๆคือหนักไม่ใช่รุนแรงพายุนะครับที่นี่มีพายุนะคือท้องฟ้าครึ้มแล้วก็มีฝนตกเท่านั้นเองครับนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรงั้นเรื่องของน้ำปี5354น้ำเคยท่วมตรงไหนปีนี้ water world หนักกว่าเดิมเพราะอะไรครับที่บอกว่าครับเพราะว่าเรามาดูจากจุดดับดวงอาทิตย์นะครับทั้งจุดดับทั้งการระเบิดนะครับการที่องค์การนาซามีปัญหานะครับเนี่ยอยู่ดาวเทียมมีปัญหาปั๊บแว๊บมืดหายไปสว่างใหม่นะครับที่ลาก็อกมืดหายไปก็มีพลังงานกระทบกระแทกและตรงนี้ครับหลุมดำโคโรนาโฮลนะครับก็เอาลมสุริยะเข้ามาอย่างโลกเราถามว่าลมสุริยะหรือพลาสมาไฟฟ้านะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าพื้นที่แห้งแล้งขาดความชื้นลงหนักแผ่นดินไหวถ้าพื้นที่มีความชื้นเยอะกระจายไปเป็นฝนตกเป็นฟ้าร้องนะครับนี่คือนั้นตอนนี้จุดดับต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแปลกๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นมาเยอะๆแต่ตอนนี้ครับถ้าท่านดูนะครับเนี่ยจุดขาว2จุดเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยขึ้นใหม่มั้ยตรงเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาถามว่าณตอนนี้ทางองค์การ NASA เองนะครับก็เหมือนกับเรียนรู้สิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแปลกๆแบบนี้ก็ไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยหรืออย่างมาดูการระเบิดนะครับวันที่6 7 8เนี่ยระเบิดรุนแรงมากครับอันนี้นะรีเฟรชนะครับเนี่ยวันนี้วันที่6นะครับที่ด้านไว้ผมล็อกซึ่งผมล็อกภาพโดดทีครับนะเรียบร้อยแล้วอันนี้โอเคนะครับแต่ท่านจะเห็นว่านะครับในวันที่8นะเห็นมั้ยเนี่ยระเบิดขึ้นบนนะครับมีอยู่เยอะการระเบิดการเปลี่ยนแปลงมีมหาศาลไอ้ตรงนี้ครับเราถึงคาดการแล้วว่าเมื่อลงสุริยะจะมาถึงโลกเราเมื่อไหร่จะเกิดตรงไหนบ้างนะครับนี่คืออันตรายเดือนกันยายนนี้นะครับก็ประกาศล่วงหน้าว่าจะมีการอบรมพิเศษนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิบัติภัยด้วยการเอาตัวรอดยามฉุกเฉินนะครับนี่กำลังเซตอัพมันกันอยู่ดูเอาค่าพื้นฐานก็คือ2คืน3วันนะครับรุ่นที่1นะครับถ้าบุคลากรเขาพร้อมนะครับผมบอกเลยว่าเดือนกันยายนนะครับวันที่16 17 18นะครับถ้าใครคิดว่าสนใจก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวจะแชร์วิทยากรให้ดูว่าจะจัดเมื่อไหร่ฝึกของจริงนะครับเอาตัวรอดจริงๆถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยคุณและครอบครัวพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายจะอยู่ยังไงนะครับการทำอาชีพในป่าการกางเต็นท์นอนการลมพายุการประจักษ์ไฟฟ้าใช้ฝึกไว้ให้เรียบร้อยนะครับระหว่างลำบากกับทรมานจะไม่เหมือนกันเพราะตรงนี้ครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตัวแรงดันเดลเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันหดตัวมาเข้าใกล้โลกมากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะนี่คือสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันหดมาเห็นไหมใกล้เส้นปากและเส้นปากคือเป็นมันตาครับเส้นปากคือแนวโคจรของวงดาวของดาวเทียมเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้หดใกล้เส้นปลายไหมฮะทุกทีอยู่ห่างประมาณนี้เนี่ยใกล้มันจะหดไปหดมาปั๊บเนี่ยมีการบีบตัวเมื่อวันก่อนบีบเหนือใต้อย่างนี้เลยณตอนนี้ครับก็ยังมีอยู่เห็นไหมพลังงานออกไปข้างๆแสดงว่ามีพลังงานเข้ามาตรงบริเวณนี้ออกไปด้านนี้นะครับอย่างที่บอกว่าโลกกลมใช่ไหมครับงั้นพลังงานเข้าในทิศทาง360องศาคูณ360องศาคือทิศทางที่พลังงานเข้ามาได้ตัวนะครับนี้ใช้กล้องเว็บแคมธรรมดาเพราะว่า
ไม่งั้น20นาทีจะเกิดความร้อนที่ดับไปงั้นอันนี้อาจเจอจางหน่อยเหมือนวิญญาณล่องลอยที่ดูตรงนี้นะครับทีนี้ครับมาดูตรงนี้ต่อไปครับถ้าเรามาดูตรงนี้พบว่าครับนี่ฮะพลังงานมาด้านหลังชัดๆนะฮะในด้านหลังเนี่ยสีน้ำเงินเกิดภูมิปั๊บออกไปข้างล่างบางส่วนย้อนแย้งมาด้านหน้าด้วยตรงนี้ชัดเจนเห็นไหมครับนี่ถ้าท่านดูนะครับข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างล่างเนี่ยหนักกว่านะใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่าหนักกว่านะครับเมื่อใหญ่กว่าหนักกว่าปั๊บนี่คือที่มาของทำไมว่าเอ๊ะนี่บิรูเนมิซิสเกี่ยวข้องไหมถ้าเรามองว่าไอ้ตรงนี้คือนิบิรูเนมิซิสที่เข้ามาด้านหลังนะครับก่อให้เกิดปัญหาช่วงกลางคืนหรือด้านข้างแบบนี้มันยังมีระบบยักษ์อื่นอีกนะครับที่เขาเรียกว่าดาร์กแมทเตอร์นะครับเป็นดาร์กเอนเนอร์จีหรือบราวน์ดาร์กนี่คือทำไมนาซาที่ต้องสร้างยานอวกาศต้องสร้างกล้องตัวใหม่นะครับกล้องพาร์เกอร์มีพาร์เกอร์เจมส์เว็บใช่ไหมครับขึ้นมาเพื่อใช้อินฟราเรดถ่ายในอวกาศใช้อินฟราเรดคือต้องการดูวัตถุที่ไม่มีแสงออกมาวัตถุที่มันจะท้อนแสงออกมาถูกไหมครับดาวฤกษ์มีแสงตัวเองสะท้อนแสงแวบดาวเคราะห์นะครับสะท้อนแสงดาวฤกษ์สะท้อนแสงดาวฤกษ์ออกมาเรามองเห็นแต่เมื่อตัวนี้มันไม่มีแสงมองไม่เห็นปั๊บมันไม่จะท้อนแสงผ่านหายไปถูกดูดหายไปกลบกลืนมันไม่ปล่อยแสงก็ไม่เห็นงั้นต้องใช้อินฟราเรดนั่นถามว่าตรงนี้ทำมาเพื่อจับระบบจะ X โดยตรงนะครับแล้วก็ระบบจะ X นะครับเด่นว่า X คือว่ามีหลายระบบสุริยะย่อยใหญ่มีเยอะเข้ามาทั้งด้านหน้าและด้านหลังหลายส่วนเข้ามานะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกเราณตอนนี้ผมถามว่าสนามแม่เหล็กโลกใช่ไหมครับเคยกลมๆถ้าดูรูปภาพดิเห็นไหมมันบิดเบี้ยวขนาดไหนมันเกิดเป็นติ่งเป็นไตเป็นอะไรก็ไม่รู้เยอะนี่ถ้าเกิดดูภาพสีน้ำเงินนี่นะครับชัดเจนมากนะที่โคตรโลกเหนือเห็นไหมมีติ่งมีไตเหมือนการแตกหน่อของเชื้อพวกไฮดราพวกอะมีบาเห็นไหมนี่คืออาการที่ผมบอกว่าสนามไม่จะเถียนแล้วมันเริ่มอ่อนแอมันไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งของสนามแม่เหล็กโลกมันเคยเกิดหลายครั้งแล้วแล้วก็คงเกิดต่อไปอีกแน่นอนนะครับไม่จบเพียงแค่นี้นั้นถามว่าแต่การคาดการณ์ว่าประมาณวันที่21นะครับธันวาคมเนี่ยนั้นการเคลื่อนที่นะครับของขั้วสนามแม่เหล็กโลกที่ขั้วโลกเหนือนะครับจะเคลื่อนที่นะครับมาถึงจุดบริเวณนี้นะครับคือสามารถอยู่แคนาดาใช่ไหมครับตู้แคนาดาเคลื่อนที่มาปั๊บจะถึงจุดนี้ที่40องศาเหนือนี่นะครับตรงนี้คือจุดพอยต์ของรีเทิร์นหมายความว่าครับมันออกมา10องศานะณตรงนี้ไม่ใช่เส้นรัดเส้นรองนะครับนั้นหนีมา40องศางั้นจุดนี้มันจะเคลื่อนต่อลงมานี่ครับมหาจีนหาตัวครับมหาทิเบตมารัสเซียไซบีเรียมหาทิเบตหาจีนสุดท้ายไปไหนครับสุดท้ายตรงนี้ถ้าเกิดการสับขั้วปั๊มนะครับมันจะเคลื่อนฟึบนี่มาอยู่ตรงที่ประมาณตรงนี้นั่นคือพื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นแนวของขั้วโลกใหม่ซึ่งจากการคาดการณ์หลายสำนักหลายหน่วยงานก็คือเป็นขั้วโลกใต้มันจะเคลื่อนจริงไหมถึงไงจริงหรือเปล่า60วันรู้เรื่องเรารู้ล่วงหน้าประมาณ60วันถึง50วันแม่นๆกัน30วันถูกไหมครับประกาศตู้มจะมีการเคลื่อนโลกเราเห็นชัดพอชิปนะพระอาทิตย์ขึ้นมาทิศตะวันออกทิศตะวันออกเพราะโลกมันเอียงนะครับเนี่ยคือเพราะโลกมันทะลึ่งกลับหัวแบบนี้ผมกลับด้านกันปั๊บเราจะเห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันตกทิศตะวันออกเพราะโลกเรามันกลับอย่างนี้เมื่อกลับมานะครับงั้นมันก็มีการเกิดมาให้ตรงแกว่งไปเกิดมาผมเน้นย้ำว่านะครับน้ำทะเลนะครับเนี่ยน้ำทะเลมันไม่นิ่งด้วยเมื่อไม่นิ่งปั๊บก็เกิดการกระฉอกของน้ำกระแทกไปกระแทกมากระแทกไปกระแทกมาไอ้นี่ครับที่ผมบอกว่าทำไมต้องอยู่สูงเกิน500เมตรทำไมภาคใต้นะครับตั้งแต่ระนองลงไปนะครับคุณมี600เมตรเพราะว่าอาการกระฉอกเนี่ยมันรุนแรงมาก
แล้วถามว่าท่านก็เห็นชัดๆว่านะครับที่อันดามันน้ำลึกกว่าถูกไหมครับน้ำลึกกว่ามวลน้ำมหาศาลทนเอาทายน้ำตื้นมวลน้ำก็น้อยกว่างั้นน้ำข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาน้ำข้ามจากระนองมาสุราษฎร์ธานีมาสมุยจากสมุยข้ามไประนองเข้าไปเกาะและเกาะสองเกาะพยอมยินใช่ไหมฮะหรือน้ำข้ามเป็นนครศรีธรรมราชมาที่กระบี่มาที่พังงามาที่ภูเก็ตนะครับน้ำข้ามไปที่สงขลาน้ำกลับมาที่สตูลอย่างเงี้ยมันข้ามไปข้ามมาข้ามมาก็อย่างเร็วคือ6เดือนแต่จากการคาดการณ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยประมาณ2ปีงั้น2เดือนปั๊บเนี่ยน้ำจึงจะหยุดข้ามเพิ่ม6เดือน6เดือนน้ำหยุดข้ามนะครับน้ำหยุดข้ามเทือกเขาบรรทัดภาคใต้หยุดข้ามแต่ยังปะทะอยู่นะครับมาตู้มมาตู้มอ่าวไทยก็มาตู้มกระแทกไปแล้วมันก็มาตู้มกระแทกไปงั้นน้ำจะนิ่งประมาณ2ปีงั้นตรงนี้ครับคุณบอกว่างั้นพอน้ำนิ่งแล้วเนี่ยน้ำจะสูงแค่ไหนเอาของเก่าผมเน้นย้ำนะครับของเก่าคือว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยที่จางพวกนี้มันเป็นดินมาก่อนนะเป็นดินมาแล้วโลกขยายตัวใหญ่ขึ้นน้ำก็มากขึ้นท่วมตรงนี้ครับทั้งหมด177เมตรท่านเราจะบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเจ้าพระยานะครับออกมานี่ครับปากอ่าวตรงนี้นี่นี่คือปากอ่าวเจ้าพระยาสมัยก่อนนี่น้ำท่วมหมดแล้วตรงนี้สูงกว่านะครับเป็นแหลมไทยแล้วแหลมทองสูงกว่าก็ขึ้นไปนี่ดูสูงกว่าสบายๆงั้นต่อไปน้ำจะท่วม285เมตรแต่ก่อนที่มันจะนิ่งที่285เมตรนี้แรงปะทะข้ามไปข้ามมาในที่ผมเนี่ยน้ำข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาข้ามมานี่นะครับ6เดือนที่จะหยุดข้ามเขาจากอันดามันข้ามไปอ่าวไทยอ่าวไทยข้ามกับอันดามันนึกภาพครับประมาณ6เดือน6เดือนเด็กจะไม่ข้ามมากระแทกลงกระแทกลงกระแทกลงก็อยู่นิ่งไอ้ตรงนี้ตรงนี้ครับคือ235เมตร235เมตรนี้ตรงไหนเหลือบ้างอ้าวนี่ไปดูเองนะครับผมเน้นย้ำว่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับฟลัดแมปแล้วลงแทนค่าไปนะครับมันจะตายอย่างนั้นเหรอโอ้ถ้าตายไม่มีใครรอดถ้าคุณคิดคุณจะตายก็ไม่ต้องตามผมไปตายขึ้นไปแล้วแต่นะครับอันนี้ต้องการให้ทุกคนมีชีวิตอยู่นานๆหรือถ้าเกิดจะตายก็ตายยังไม่ทรมานทำอาชีพเหมือนเดิมจะขายส้มตำที่หาดบางแสนนะครับจะเป็นนวดจับเส้นคลายเส้นที่หาดนายางนะครับหรือทำพนักงานเสิร์ฟอาหารที่เกาะหลีเป๊ะก็ทำไปตามปกติแต่ต้องมีการวางแผนด้วยถ้าเกิดมีการเตือนประกาศเป็นทางการแล้วปั๊บเราจะต้องทำ1 2 3 4 5จากเกาะหลีเป๊ะใช้เวลากี่ชั่วโมงนั่งเรือมาขึ้นฝั่งสตูลแต่สตูลจะใช้เวลากี่ชั่วโมงมาขึ้นช่วงเขาระหว่างสตูลกับสงขลาจากนั้นเทือกเขาโตนงาช้างเขาน้ำค้างตรงนี้นั้นจากหลีเป๊ะนะครับโอ้โหคนมาเยอะคนเป็นหมื่นคนยกมาใช้เวลาประมาณ3วันคอยคิวเรืออ่ะ3วันจากหลีเป๊ะมาถึงเกาะตะตูนปากปลาแต่ปลาปลาปั๊บนั่งรถมาครับวิ่งมาทางหาดใหญ่อ่ะพอขึ้นเขาปั๊บอยู่ข้างอุทยานแห่งชาติเลยตรงนั้นจบอ่ะงั้นตรงนี้ใช้เวลากี่วัน7วันพอไหม15วันพอไหมนี่คือการวางแผนท่านนั่นเองคนไทยเราไม่ทิ้งกันอยู่ครับต้องช่วยกันอยู่แล้วแน่นอนครับการวางแผนนะครับคนที่มีศักยภาพทำท่านก็ทำไปเตรียมความพร้อมเยอะๆเพื่ออนาคตของคนข้างหน้าของลูกหลานเราของประเทศชาติบ้านเราตอนนั้นเองไม่มีอะไรมากงั้นตรงนี้ทำให้เราให้เราตระหนักไม่ตระหนกนะครับไม่อยากให้สูญเสียคนรักหรือทรัพย์สินที่ท่านขอมาแต่เราเกิดมาตัวเปล่าเสื้อผ้าก็ไม่มีแหวนเงินทองก็มีแค่บาทนึงตายก็ตายตัวเปล่าดังนั้นต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยครับนะฮะความรู้ที่ถ่ายทอดบุตรหลานเอาตัวรอดได้ดีที่สุดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมนาซาไม่ประกาศทำไมโจไบเดนไม่ประกาศ
ทำไมมันลูกแต่จริงกับสงครามยูเครนมาดูนาซานาซาเขาบอกว่าออกข่าวนี่มาเรื่องของไฟระเบิดเรื่องของ CME เข้ามาครับปั๊บเนี่ยใกล้บริบทอพยพเพราะอะไรครับถามว่าเพราะคนส่วนมากกลัวตายซิกมันด์ฟรอยด์สอนมาไม่ผิดเพี้ยนมุ่งอยู่กับมุ่งตายอิดอีโก้ซุปเปอร์อีโก้ครับคนส่วนมากมีอิดมหาศาลเฮ้ยฉันก็ต้องรอดฆ่าเขาตื่นเต้นรอดเหยียบเขาตื่นเต้นสูงขึ้นซุปเปอร์อีโก้ที่คุมอีโก้อยู่นั่นน่ะคุมอิดอยู่นั่นมันพลังงานน้อยคนยังมีมากนะงั้นถ้าเกิดบอกป้าพี่น้องชาวไปทั้งหลายวันที่20ธันวาคมต้นปีนี้เราคาดว่าจะเกิดคลื่นยักษ์เข้าทางแปซิฟิกถล่มเวสต์เวอร์จิเนียแมริแลนด์วิตันดีซีจรดภาคกลางเนบราสกาชายฝั่งตะวันตกแซนเรียจะเกิดปัญหากระพริบไฟแตกแยกถามคำเขาว่าไอ้คนที่ฟังข่าวเนี่ยมันจะยังไงบ้างครับมันไม่บ้าตายเลยครับคนที่จิตตกอ่ะคนที่แบบไม่มีสติสัมปชัญญะอ่ะที่ซุปเปอร์อีโก้ไม่สามารถคุมอีโก้กับคุมอิดได้ทำยังไงครับนี่คือประเด็นแล้วการเอาเงินงบประมาณของคนทั้งประเทศโดยฟรีมากมาสร้างเชลเตอร์ที่หลบภัยใต้ดินไว้เนี่ยประมาณ70แห่งข้อมูลเดิมที่ผมมีอยู่นะครับปีคศ2016 77แห่งจุคนประมาณ33ล้านคนคนทั้งประเทศมี300ล้านคนเอาภาษีทั้งประเทศมาสร้างได้แค่เพียงคน33ล้านคนถ้าประกาศมาคนคิดเหลือทำยังไงครับไม่เคยขับเบนซ์จีรถเบนซ์มาไม่เคยมีแฟนดาราจับดารามาข่มขืนเงี้ยนี่คือสังคมมันคุมไม่ได้งั้นตอนนี้ผู้ปกครองกัปตันต้องคุมสังคมให้ได้ก่อนงั้นเอาข่าวทั่วไปให้คนสนใจมาอ่ะสงครามยูเครนซาปักมาเกี่ยวกับการกินกับไต้หวันไต้หวันเริ่มซาปักอ่ะไปอิสราเอลกับอิหร่านผ่านพวกฮามาสที่ปาเลสไตน์ที่เรียกถึงโกลานเนี่ยคอนฟลิกต์พยายามสร้างไปสร้างมามาอาเซียนกดดันกับพม่าอีกงั้นให้คนระวังข่าวเอ้ยพม่าปัญหาเอเชียแย่ปั๊บเอ้าไปจีนกับไต้หวันซีรีส์คาแรคเตอร์มีปัญหาฟ้าการค้าตกต่ำปั๊บเอ้ายูเครนต่อเลยเนี่ยเอ้ารัสเซียประกาศว่าอเมริกาหนุนยูเครนปั๊บงั้นอเมริกาเซ็นสู่ของรัสเซียโอ้โหแบบคนจะโทษครับไม่ดูข่าวพวกนี้ดูอื่นแทนอย่างตอนนี้อีกจุดนึงนี่ผมพยายามย้ำจริงนะครับว่าจุดก็คือเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันอ่อนตัวมามากนึกย้ำว่านี่คือโลกนี่คือสนามแม่เหล็กแต่ก่อนมันอยู่ไกลพออ่อนตัวมาเห็นไหมแต่ก่อนมันอยู่ไกลเนี่ยถ้าเหมือนเกราะมันหนาเกราะหนาหนาเนี่ยปืนยิงไม่เข้าถ้าเกราะมันบางลงปืนกระบอกเดิมยิงเข้านะครับณจุดนี้ผมจะบอกว่าครับนี่คือการระเบิดนะครับซึ่งต่างกว่า C class คือ B class แค่ B ที่ผ่านมามกราคมผ่านด้วย C class นะ M class มันจะเผาโลกมันอยู่สูง C class นี่แค่ B class แต่แค่ B class เนี่ยปรากฏว่านะครับมันมีการเผาผลาญโลกเห็นไหมครับแต่ก่อนนี้เป็น C class ที่บอกว่าโลกเราสุกกระเด็นเราเนี่ยเราถูกเผาที่30วันถูกเผาที่45วันนั่น C class นะแต่อันนี้แค่ B class แต่ถนามพวกเราที่เคยหนาเนี่ยที่มันเคยอยู่ไกลจากโลกเนี่ยมันหดตัวลงมางั้นดวงอาทิตย์ระเบิดเบาๆ B เบากว่า C แต่พลังงานรังสี UV ก็ดีแกรมมาก็ดี X-ray ดีมาถึงโลกเราเพราะแต่ก่อนนี้มันหนาจะไม่เผานี่มันบางลงมันใกล้มานี่ครับนี่คือของจริงพลังงานพวกนี้ก่อให้เกิดฝนตกด้วยนะครับครับมากไฟฟ้ามีทั้งฝนตกฟ้าคะนองแผ่นดินไหวพอไฟระเบิดมีหมดนะนี่คือข้อความแตกต่างนะครับองค์กรเอกชนพยายามทำข้อมูลมาเสนอให้คนศึกษากันเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันส่วนการคาดการณ์นะครับของตัวนาซาเองเนี่ยนะครับก็มีการคาดเคลื่อนเยอะเห็นบอกว่าเมื่อโลกเราขึ้นลงแตกต่างกันนะครับมีปัญหาแตกต่างกันอย่างที่เคยโพสต์ไปเนี่ยแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยโอ้โหคือถ้าถามว่า
บางครั้งผมเป็นสับสนเลยนะเฮ้ยมันเปลี่ยนเร็วมากมันนั่งได้ที่แต่เฟรมแต่ละภาพมาดูของสีมาเนี่ยใช้เวลาเยอะและที่งานต้องทำด้วยต้องไปปลูกผักต้องไปดูเป็ดดูไก่ต้องไปดูเรื่องของหมู่บ้านหลบภัยสิริพอเพียงนะครับเพื่อจะมาอยู่ร่วมกันในอนาคตมีเวิร์ดวิลเลจแต่ละอย่างนะก็ต้องทำต่อไปต้องมาจับภาพว่าจะมีรังสีจะมี UV เข้าไปในโลกจากการระเบิดไหมเนี่ยนี่คือภาพรวมโดยรวมแล้วก็มาที่เป็นองค์ประกอบย่อยแล้วก็มาภาพคู่ทวินที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เข้ามาเข้าน้อยมันม่วงมากม่วงน้อยม่วงมากก็ไม่ดีนะครับไม่ม่วงดีที่สุดออโรร่าก็พูดถึงครับเพราะว่าผมมองว่าออโรร่านี่เป็นเพียงตัวที่บอกว่าพลังงานเข้ามากเข้าน้อยแต่ณจุดที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณเกือบเดือนเนี่ยพบว่าครับพลังงานเข้ามาเนี่ยขั้วโลกใต้เข้ามามากกว่าขั้วโลกเหนือใต้มากกว่าเหนือเนี่ยใต้มากกว่าเห็นไหมครับเนี่ยมีสีส้มเลยแรงด้วยทุกทีข้างเหนือมากกว่าใช่ไหมครับทั้งที่ตอนนี้โลกเราเอียงซีโลกเหนือหาดวงอาทิตย์เราถึงร้อนออสเตรเลียนะครับซีโลกใต้เอ็นออกก็ถึงอากาศเย็นแต่ปรากฏว่าทำไมมาเข้าขั้วโลกใต้มากกว่าขั้วโลกเหนือทั้งที่ขั้วโลกใต้เป็นทางออกของพลังงานสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กโลกไปรันเดียวพอพลังงานจากที่โลกใต้วกกลับมาเข้าที่โลกเหนือออกเข้างั้นตรงนี้จะเกิดแสงออโรร่ามากกว่าพลังงานเข้ามากกว่าแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าที่โลกใต้เข้ามากกว่าหรือพลังงานสวนทางออกงั้นพลังงานที่สวนได้ต้องมีความแรงมากกว่าใช่ไหมครับจุดดับเริ่มมีจุดดับของวิกฤตที่25ด้านบนขึ้นมาบ้างแล้วงั้นทั้งล่างนี่ครับผมมองไปของ24เขาบอกว่ามันเอ้ย24จบไปแล้วมัน25นั่นคือเขาบอกนี่คือผมบอกนะต่างกันนะผมศึกษามาผมบอกท่านแต่ท่านจะเชื่อใครอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงแต่ผมบอกเป็นแบบนี้นะครับผมบอกเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยในการศึกษาไปปั๊บเนี่ยการเชื่ออยู่ที่ท่านต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับความปั๊บเชื่อปุ๊บก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยที่บอกมาครับจากการศึกษามาหลายปีสะสมมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนในการช่วยเหลือเยอะในก่อนนี้ก็มีคุณจัดชายก็ช่วยซัพพอร์ตคนหลายๆอย่างนะครับก็ตั้งคุณสุเมธโอ้โหให้กล้องนิคอน P1000 นี่สำคัญมากเลยได้ถ่ายภาพดวงที่ถ่ายภาพดวงจันทร์การที่แตกต่างกันเยอะและตรงนี้เนี่ยพี่แบงค์นะคุณปั๊บก็ช่วยมาเยอะนะครับมีกล้องส่องดูดาวเพียบเลยแล้วกล้องดูดาวที่สามารถของนี้ก็มีด้วยเปิดว่าตอนนี้อากาศจะปิดอยู่แล้วคนเดียวกลัวพังลบแต่งมันเลยยุ่งครับของเป็นหมื่นของหายากนะครับเตรียมไว้ใกล้ๆนะครับถึงใกล้ๆปั๊บเนี่ยเอามาตั้งเรียงพับๆมานั่งดูเลยว่าองศาดาวเป็นแค่ไหนเพื่อจะคาดการณ์ถึงความแม่นยำเพราะว่าการประกาศเตือนภัยการประกาศยกนั้นมันทำได้ครั้งเดียวนะเพราะว่านิสัยคนส่วนมากถ้าประกาศปั๊บมันไม่เกิดต่อไปจะไม่เชื่องั้นเราจะพลาดไม่ได้จะพลาดไม่ได้แต่ต้องมีการซ้อมเราจะพลาดจะพลาดไม่ได้พลังงานนี่ตัวจับตั้งอ่านค่าต่างๆค่าของสังโลกที่เปิดก็โลกเหลือเปิดมากเปิดน้อยนะมันถือว่าเปิดมากปกติคือระหว่าง0ถึง10นะครับคือมากปกติบางครั้งมากผิดปกติคือ0ถึง20มีอยู่2-3ครั้งถึง40นะครับนั้นถูกถึงข้างกันดีหน่อยความหนาแน่นนะแค่ตามติดที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยโดดไปร้อยกว่าแต่ว่ามีซูเปอร์โนวาจากอินเตอร์เซล่าตุ้มใหญ่เข้ามานะครับหลายเรื่องตรงนี้ครับรีโหลดใหม่ถ้าดวงอาทิตย์มีดวงเดียวงั้นการเห็นภาพตรงนี้ครับเห็นไหมพลังงานสีม่วงเนี่ยมีสองอันบนกับล่างเห็นไหมบนกับล่างเนี่ยนั่นแสดงว่าแหล่งพลังงานต้องมี2แหล่งถูกไหมครับมิฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่แบ่งเป็น2ก้อนตรงนี้2จุดนี่ชัดเจนนะเนี่ยพลังงานตรงแดงๆตรงกลางมีการถ่ายเทเฮ้ยคืออะไรอ่ะนั่นแสดงว่าแหล่งกำเนิดแสงบางช่วงมี2บางช่วงมี1เพราะองศาโลกหมุนไปนะครับโอ้กลับมาค่อยๆดูอ่ะเห็นมั้ยขยับตัวปั๊บเห็นมั้ยให้ดูกันนี่ครับผ
พราะองศาโลกหมุนรอบตัวเองด้วยโลกเคลื่อนที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยและทั้งดวงทั้งโลกเคลื่อนที่รอบจุดกลางทางช้างเผือกด้วยและจากนี้ทางช้างเผือกก็เคลื่อนที่รอบจักรวาลนี้ด้วยเหมือนกันทุกอย่างเคลื่อนที่หมดไม่เคยอยู่จุดเดิมเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว500ล้านปีก่อน 50,000 ล้านปีก่อนถึงวันนี้โลกไม่เคยอยู่จุดเดิมในจักรวาลถามมานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วดูค่าการคาดการณ์นี่ครับอเมริกาทำมานะครับเพราะว่าดูจากเขาเป็นหลักตัวเองขึ้นมานะครับนี่คือตัวที่เกิดขึ้นมาปั๊บตัวสแตนดาร์ดตัวกลางอนอมาลีตัวนี้เป็นปกติคืออะไรณจุดนี้ครับก็อีกหนึ่งตัวอย่างความชัดเจนว่ามีพลังงานตัวนะครับตรงนี้สีแดงเข้มเห็นไหมเดี๋ยวดูนะนี่ข้างล่างกระแดงเข้มกระแดงเข้มเฮ้ยอ้าวมาจากไหนตัวที่ตรงนี้มันต้องพัดมาถูกไหมครับถ้าดูตามนี้นะครับเนี่ยลมต้องพัดมาทางด้านนี้งั้นถ้าเกิดมาจากตัวที่ปั๊บมันต้องจุดตรงนี้ไปจากนี่ไปหาไปอ้าวมันไม่ไปมันมาโผล่ตรงนู้นอ่ะแสดงว่ามันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์ชัดเจนนะครับไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์นะดูโปรตอนความหนาแน่นนะครับโอ้หางยาวเฉือกข้างหลังหนาแน่นมากกว่าข้างหน้าอีกนั้นเนี่ยด้านหลังเนี่ยดูครับเนี่ยนี่โลกคืนคืนเนี่ยหนาแน่นกว่าแล้วมาดูนี่คือเพรสเชอร์ความดันโอ้โหเห็นไหมเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะมาจากไหนทำไมหางยาวตรงนี้อ้าวนี่มันด้านหลังนะเนี่ยด้านหลังนะนี่ด้านหน้าด้านหลังถูกไหมครับด้านหน้าสมมตินี่คือด้านหลังเมื่อที่บอกมาครับสมมติว่าเรานะครับบอกว่านี่คือด้านหน้าพลังงานมันเข้าตรงนี้ข้างๆทั้งใต้ข้างบนข้างหลัง360องศาคูณ360องศาคูณ360องศาคือทิศทางที่พลังงานสามารถเข้าได้นะครับจากจักรวาลต่างๆก็มาเข้าผ่านขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ขั้วโลกใต้หนักนะครับสีแดงเข้มกว่างั้นตอนนี้พลังงานจากอวกาศเข้าซีกโลกใต้มากกว่าซีกโลกเหนือโอเคนะครับโทษทีครับเมื่อมันมีปั๊บเนี่ยงั้นความน่ากลัวจะมีมากกว่านะครับความผันผวนก็มีมากกว่าเนี่ยที่โลกใต้นะครับเข้มเนี่ยตอนนี้ประเทศเราครับเห็นไหมผันผวนหมดเนี่ยถึงมีเมฆมีฝนมีฟ้าคะนองเยอะนะครับจีนก็ฝนตกหนักนะครับไปถึงมาเลเซียนะครับบาหลีก็ฝนตกหนักเพราะมันผันผวนเยอะมากๆเลยนะครับมันก็ดูไว้นะครับเป็นเครื่องเตือนใจครับว่าเราอยู่ในยุคถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องปรับตัวนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำตามหลักคำสอนศาสนาที่ท่านนับถือแล้วท่านจะรอดปลอดภัยสวัสดีครับ